PM 2.5 จากควันรถยนต์การเผาไหม้ทางการเกษตรควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต่างรู้ค่ะว่าที่มานั้นมาจากไหนใครเป็นคนทําเคยสงสัยกันไหมคะว่าผู้ก่อมลพิษเหล่านั้นเคยต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปล่ารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบเคยได้รับการเยียวยาหรือไม่เชื่อว่านี่คือคำถามสำคัญค่ะที่ทำให้เครือข่ายอากาศสะอาดต้องการที่จะให้มีกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฉบับประชาชนค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะนำมาใช้ในการเยียวยาในส่วนที่กองทุนสิ่งแวดล้อมเดิมที่มีอยู่ไม่เคยทำได้ Reactive Explainer EP นี้บุ้งกี่ออนอุตสาห์พรหมออสชวนทุกคนมาคุยเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีการเสนอให้มีกองทุนนี้ปัจจุบันประเทศไทยเรามีกองทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะเป็นกองทุนโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งขึ้นมาตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535ค่ะโดยระบุว่าเป็นมาตรการทางการเงินที่จะจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยหลักคิดผู้ก่อคือผู้จ่ายและมีคณะกรรมการ2ชุดที่ดูแลค่ะคือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่จะดูแลเรื่องนโยบายและคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่จะบริหารกองทุนค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะพบว่าเงินจากกองทุนนี้ส่วนใหญ่นำไปใช้สนับสนุนในการวิจัยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะให้กู้ยืมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอากาศคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศให้ข้อมูลค่ะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีความเสียหายจากมลพิษใดนำเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมก้อนนี้ไปใช้กับการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหามลพิษเลยอย่างกรณีโรงงานแวกกาเบดรีไซเคิลเซ็นเตอร์จังหวัดราชบุรีค่ะกรณีนี้นะคะอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเนี่ยเคยที่จะขอเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนำมาใช้ในการขนย้ายขยะภายในโรงงานไปกำจัดค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ไม่สามารถนำเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมออกมาใช้ได้โดยเขาให้เหตุผลนะคะว่าการจะให้เงินต้องอาศัยอำนาจจากนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทำโครงการเพื่อขอยื่นอนุมัติเงินค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้งบกลางกำจัดขยะในโรงงานค่ะส่วนการชดเชยเยียวยาประชาชนนั้นไม่มีการสรุปนะคะว่าจะใช้เงินส่วนไหนที่สำคัญเม็ดเงินที่มีในกองทุนก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอที่จะใช้เยียวยาผลกระทบได้เลยข้อมูลจากตารางรายได้กองทุนสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าตอนนี้มีอยู่ราว 1,300 ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วการเยียวยาในแต่ละครั้งอาจต้องใช้เงินสูงถึง 500 ถึง 1,000 ล้านบาทค่ะกฎหมายอากาศสะอาดภาคประชาชนเป็นร่างพ.ร.บ.ฉบับเดียวค่ะที่บรรจุประเด็นการตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเอาไว้อยู่ในหมวดที่6มาตรา70โดยมีองค์การอสสหรือ Clean Air for Health Organization ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ที่ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการพ.ศ.ฉบับประชาชนโดยเครือข่ายอากาศสะอาดระบุไว้ค่ะแล้วกองทุนนี้เอาเงินมาจากไหนกองทุนนี้มาจากเงินประเดิมตั้งต้นที่รัฐบาลจัดสรรให้ค่ะและงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินบำรุงกองทุนจากภาษีสินค้าที่มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษเช่นผลิตภัณฑ์น้ำมันแบตเตอรี่รถยนต์สุรายาสูบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นต้นค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันเงินจากเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เงินค่าปรับสินใหม่ทดแทนจากการฟ้องร้องคดีมลพิษโดยหลักๆก็คือให้ผู้ก่อเป็นผู้จ่ายนั่นเองค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันดูแลรักษาสภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพค่ะใช้ในการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาจัดการปัญหาหมอกควันรวมถึงยังใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีต่อผู้ก่อมลพิษเป็นต้นรองศาสตราจารย์วิษณุอัจฉวานิชอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.
ให้เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องมีกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเนื่องจากว่าปัญหาฝุ่นมาไวไม่ทันตั้งตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดทำให้การแก้ไขเยียวยาจำเป็นต้องใช้เงินทันทีและการเก็บเงินเข้ากองทุนที่มีลักษณะเงื่อนไขนี้จะทำให้กองทุนเกิดความยั่งยืนอีกด้วยค่ะการตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพนะคะโดยที่เก็บเงินจากผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดหมอกควันพิษเรียกได้ว่าเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์นะคะที่จะสามารถจูงใจให้ธุรกิจนั้นเกิดการปรับตัวให้ผลิตภัณฑ์ของเขานั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแต่เรายังต้องจับตาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาในอีกในไม่ช้าค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วกองทุนนี้จะถูกปัดตกหรือจะถูกหยิบหลักการมาปรับใช้ในกองทุนสิ่งแวดล้อมเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ